ายวรวุฒิอุ่นใจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. COL บอกว่า 4G จะทำให้เน็ตเวิร์กขยายการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลมากขึ้นช่วยสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมในการนำสินค้ามาขายในระบบออนไลน์ซึ่งไม่เพียงแต่ขายในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสขยายตลาดไปต่างประเทศด้วยดังนั้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมจึงจำเป็นต้องให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเพราะภาคเอกชนจะใช้เวลาเรียนรู้เทคโนโลยี 2-4 ปีหลังเทคโนโลยีเกิดหากเกิดขึ้นช้าภาคเอกชนก็จะพัฒนาธุรกิจได้ช้าลงด้วยแต่ถ้าไปดูตลาดโลกนะครับใน2020เนี่ยเขาฟอร์คาสต์กันไปไม่ต่ำกว่า 20% เลยนะฮะ compare to retail นะบางสถาบันเนี่ยพูดไปถึง 30% ซึ่ง 30% ผมก็มองว่าเยอะไปนะแต่ 20% ผมมองว่า most likely หรือว่ามีความเป็นไปได้สูงสุดนะฉะนั้นไทยเองเนี่ยถ้าปี2020เนี่ยเราไป 7-8% หรือ 6-7% เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ยิ่งถ้าเกิดเราดูเห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการออนไลน์ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของอีคอมเมิร์ซทั้งระบบเนี่ยก็จะพบว่าเรามีการปรับตัวที่เร็วมากทุกบริษัททุกข้างนะครับนายสรรเสริญสมัยสุดหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์บริษัทแอสเซนต์กรุ๊ปและผู้จัดการทั่วไปบริษัท X Digital บอกว่า 4G จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ยุค Data Technology และเมื่อเน็ตเวิร์กเร็วขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าระบบออนไลน์ไปยังทั่วโลกได้ขณะเดียวกันผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็จะมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกันหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันอำนวยนะครับให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตนะครับและแน่นอนพอจำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยนะครับก็เขาเรียกอะไรนักลงทุนนะครับหรือผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาลงทุนในเมืองไทยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนประชากรคนเล่นอินเทอร์เน็ตโตมากพอที่พวกเขาจะลงทุนและคุ้มค่านะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยประเทศเราก็กำลังเขาเรียกอะไรเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าฤดูเก็บเกี่ยวกำลังจะมาถึงคนก็จะเริ่มมาลงทุนในประเทศไทยก็จะสร้างงานเทคโนโลยีต่างๆก็จะเข้ามานะครับเรื่องบุคลากรก็เข้ามาค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสนะที่จะทำให้เขาเรียกอะไรไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปนะครับที่จะสามารถ access เข้าถึงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเข้าถึงคอนเทนต์ที่ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยระดับผู้ประกอบการเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยไปยังระดับภูมิภาคได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นประตูเชื่อมประเทศเลยนะผมไม่ได้มองว่าแค่ว่ามันจะอยู่แค่ในโลโก้หรือในแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเกตเวย์ที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นด้านฟิสิกอลหรือดิจิตอลเนี่ยออกไปยังทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าจากทั่วโลกหรือผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นโอกาสดีนะครับที่จะพลิกประเทศนะครับด้านนายอริยะพนมยงค์กรรมการผู้จัดการบริษัทไลน์ไทยแลนด์บอกว่าประเทศไทยใช้ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ50ล้านคนแต่ใช้คอมพิวเตอร์เพียง3ล้าน5แสนคนดังนั้นข้อมูลที่ผู้บริโภครับส่วนใหญ่จึงมาจากโทรศัพท์มือถือหากประเทศไทยมี 4G ซึ่งมีเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพและมีความเร็วมากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทำธุรกิจมากขึ้นรวมทั้งยังจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นด้วยสร้างที่ผ่านนะมันเป็นการสร้างเหมือนทางด่วนมันเป็นการสร้างถนนนะไม่มีใครที่มาคิดพวกเราว่าที่คุณต้องจ่ายเท่าไหร่ขับรถบนท้องถนนนะมันเป็นการลงทุนที่มันต้องทำนะมันต้องทำแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจแต่มันคือเนี่ยคือที่มาที่ไปนะเรื่องการทำงานที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วผมมองว่าบทบาทของโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเอสบีแท็กหรือทรูถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาคือผู้ให้บริการมือถือในประเทศที่กำลังพัฒนาแบบประเทศไทยมีบทบาทที่แตกต่างกันมากเพราะเขาคือโครงสร้างในประเทศอื่นๆเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างให้เมื่อกี้ในอเมริกาคุณมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วงั้นการใช้มือถือมันไม่ใช่ความจำเป็นแต่ในบ้านเราเข้าอินเทอร์เน็ตวันนี้คุณต้องมีมือถือคุณต้องมี 4G